เป็นอะไรกันนักหนาการวีนแตกลั่นกรูจะบ้าหลังเจออินบ็อกซ์มาขอยืมเงินต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่สุดแกร่งที่ยอมทำงานหนักเพื่อลูกๆสำหรับการวิภากรอดีตภรรยาร็อกสตาร์คนดังอย่างเสกโลโซที่ทำธุรกิจหลายต่อหลายอย่างล่าสุดดูเหมือนสาวการจะเจอเรื่องกวนใจหนักมากเมื่อได้พบข้อความทำนองเข้ามาขอยืมเงินจากเธอเป็นจำนวนมากโดยเธอได้โพสต์ Facebook ระบายความรู้สึกว่านี่เป็นไรกันนักหนาบอกไปเป็นพันครั้งห้ามทักมาขอเงินยืมเงินกู้เงินพวกคุณคิดไรกันอยู่รู้จักกันก็ไม่เลยคุณมีมือมีตีนครบแล้วทำไมไม่ดิ้นรนพวกคุณรู้ไหมที่พวกคุณพิมพ์มาลำบากงั้นนี้มันเทียบไม่ได้กับความลำบากของฉันเลยสักนิดพวกคุณไปใช้สมองคิดแล้วก็คิดฉันเนี่ยลำบากสุดเหนื่อยสุดแทบจะล้มทั้งยืนฉันสู้ทำทุกอย่างเหนื่อยแล้วยังไงก็ห้ามท้อห้ามหยุดชีวิตฉันไม่เคยมีสักวันที่จะนอนตีพุงเล่นที่บ้านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันไม่มีอะไรที่ทำให้ตัวฉันเองเลยสักนิดสิ่งที่ทำเพื่อครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานและบริวารอีกหลายสิบพูดไปเนี่ยก็ไม่เข้าใจกันหรอกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ